วัสดีค่ะเกษตรก้าวไกลกับสวก.วันนี้นะคะเราอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวินมโนชัยหัวหน้าโครงการการบริหารจัดการเทคโนโลยีเพื่อผลิตลำไยนอกฤดูในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ขาอยากทราบถึงวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ค่ะวัตถุประสงค์งานวิจัยเรื่องนี้ก็คือเราจะนำมาองค์ความรู้นวัตกรรมเนี่ยไปส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนบนเนี่ยผลิตลำไยนอกฤดูให้ได้คุณภาพครับโดยปกติแล้วในพื้นที่ภาคเหนือมีการปลูกลำไยนอกฤดูอยู่แล้วหรือเปล่าคะครับปกติก็ผลิตกันอยู่แล้วนะแต่ว่าเนื่องจากว่าการผลิตของเกษตรกรเนี่ยอาจจะมีปัญหาทั้งในเรื่องของปริมาณทั้งในเรื่องของคุณภาพที่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดเพราะนั้นเนี่ยเราก็องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยนะครับมาถ่ายทอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ความรู้ในเรื่องของการตัดแต่งกิ่งเพื่อเตรียมต้นพอลำไยติดดกเนี่ยเราก็มีวิธีการตัดแต่งช่อผลการติดผลดกเนี่ยเป็นสาเหตุทำให้ผลลำไยมีขนาดเล็กนะเนื้อบางเปลือกบางและอาจจะแตกนะทำให้โรคทำลายได้ง่ายแต่ถ้าเราตัดแต่งช่อผลออกบางส่วนเนี่ยก็จะทำให้ได้ผลที่มีคุณภาพโดยที่ปริมาณผลผลิตเนี่ยไม่ได้ลดลงเลยนะฮะที่สำคัญก็คือได้ผลผลิตที่ได้คุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดครับค่ะผลผลิตที่บอกว่ามีคุณภาพแล้วตลาดต้องการจะต้องเป็นยังไงคะต้องได้เบอร์ AA หรืออย่างน้อย A ซึ่งจะมีขนาดเท่ากับเกิน 2.8 เซนขึ้นไปอันนี้ถือว่าเป็น AA นะครับแล้วก็ต้องมีผิวที่สวยลูกในช่อมีขนาดสม่ำเสมอที่สำคัญก็คือผลต้องไม่แก่จัดครับค่ะแล้วแบบนี้รูปแบบในการทำการวิจัยหอสารมีขั้นตอนอย่างไรบ้างคะครับสำหรับขั้นตอนของเราก็คืออันแรกเนี่ยเราจะรวบรวมเอาองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยที่ผ่านการทดสอบว่าใช้ได้ผลจริงนั่นคืออันแรกนะฮะอันที่สองคือเราเลือกกลุ่มเกษตรกรที่หัวไวใจสู้นะครับมาร่วมงานกับเราแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการอบรมการสาธิตให้เกษตรกรได้เห็นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยแตกต่างจากที่เขาทำยังไงแล้วผลที่เกิดขึ้นเป็นยังไงจากนั้นก็อาจจะพาเขาไปดูงานในสวนเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จที่ทำกับเรามาก่อนเพื่อให้เขาเกิดความมั่นใจและสุดท้ายเนี่ยเราพาไปทำเลยครับถ้าเขามีสวนอยู่ร้อยต้นเนี่ยอาจจะทำลองทำสัก10ต้นสุดท้ายเนี่ยเราก็จะมาดูว่าเกษตรกรลองทำตามวิธีที่เราแนะนำเนี่ยผลเป็นยังไงผลเนี่ยคุณภาพดีขึ้นแล้วก็ต้นทุนก็ต่ำลงครับโดยรวมแล้วเราเก็บข้อมูลโดยรวมเนี่ยถ้าใครตัดแต่งกิ่งใครตัดแต่งชอบผลแล้วก็มีการดูแลรักษาที่ดีเนี่ยผลผลิต AA บวกกับ A เนี่ยได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ70นะแล้วก็บางกลุ่มเนี่ยอาจจะไปถึงร้อยละ90นะครับครับต้นทุนเนี่ยต่ำลงแน่นอนเพราะตัวอย่างเช่นการให้ปุ๋ยเนี่ยเราก็ให้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินแล้วก็ปริมาณผลผลิตที่ลำไยมีอยู่ถ้าผลผลิตเยอะก็ให้ปุ๋ยเยอะผลผลิตน้อยก็ให้ปุ๋ยน้อยแล้วเราดูค่าวิเคราะห์ดินถ้าค่าวิเคราะห์ดินสูงเนี่ยเราก็ลดปริมาณปุ๋ยในขณะเดียวกันถ้าเราแนะนำให้เกษตรกรลดความสูงทรงพุ่มเนี่ยนะก็จะลดต้นทุนการผลิตลงได้ 20-40% ต้นทุนที่ลดลงในประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยก็คือไม้ค้ำยันก็ลดลงนะครับในขณะเดียวกันการพ่นปุ๋ยพ่นยาเนี่ยแทนที่จะใช้เยอะก็ใช้น้อยลงแล้วการเก็บเกี่ยวก็จะสะดวกต่อการเก็บเกี่ยวโดยรวมก็จะทำให้ต้นทุนการผลิตลดลงครับจากงานวิจัยชิ้นนี้พอเราได้ผลออกมาแล้วเนี่ยมันนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้างคะครับความจริงประโยชน์ก็ส่วนหนึ่งก็ขยายผลไปในกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ได้เข้าโครงการเขาก็มาดูว่าเราทำยังไงก็มีการขยายผลนอกกลุ่มโดยกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยก็นำผลงานของเราไปขยายผลนะในขณะเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าผลผลิตก็เป็นที่ต้องการของตลาดและที่สำคัญก็คือผู้บริโภคก็ได้ของที่มีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยครับเรียกได้ว่างานวิจัยนี้นะคะก็ได้มีการร่วมทดสอบกับเกษตรกรจริงๆแล้วก็ได้ลองนำไปใช้จริงๆก็คือเหมือนมีการนำเอาเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาปรับใช้ในเรื่องของการเกษตรแล้วก็ทำให้ได้ต้นทุนที่ต่ำลงแล้วก็ได้กำไรที่มากขึ้นอีกด้วยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะขอบพระคุณค่ะสำหรับวันนี้ทั้งพราวและอาจารย์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะคำถามสำหรับงานวิจัยในวันนี้การผลิตลำไยนอกฤดูสามารถแก้ปัญหาลำไยราคาตกต่ำได้อย่างไร